ือไปเจอคลิปที่มีคนเขาแชร์กันเยอะมากคือท่านนายกชวนโอ้โหแบบออกมาเตือนใช่ไหมฮะเรื่องชั้น14เตือนคุณหมอเป็นคุณหมอเพราะคุณหมอนิ่งนิ่งไม่ไหวติงนิ่งเหมือนคิงเหมือนขาคุณหมอนิ่งคือเขาไปสีสุวรรณไปกันแล้วคนนั้นไปกันแล้วแพทย์สภานิ่งไม่ไปดูแล้วหมอต้องดูแพทย์สภาดูเรื่องโรงพยาบาลตำรวจได้ไหมก็เป็นหมอก็ต้องดูแพทย์สภาก็ต้องดูแพทย์ทุกคนแพทย์สภารู้ไหมว่าเป็นการรับคนไข้ที่มาจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ที่ไม่ผ่าน ER และแพทย์สภารู้ไหมว่านอกจากไม่ผ่าน ER แล้วเนี่ยหมอนิวโรเนี่ยเป็นคนรับคนแรกให้แอดมิดหมอนิวโรแสดงว่าเป็นโรคสมองถูกไหมตีบตันจุกหรืออะไรก็ว่ามาใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นโรคสมองอย่างนี้เนี่ยเขาไม่ผ่าตัดนะเขาไม่ผ่าตัดอะไรเลยนะแถมนี้พอแล้วปุ๊บขึ้นไปปั๊บแพทย์นิวโรคนนี้แบบไม่ไหวตกใจฉันเลิกดีกว่าฉันไม่ฉันจะนี่แกแอดมิดแล้วแพทย์เจ้าของไข้ไม่มีต้องไปตามเอาแพทย์เจ้าของไข้อีกโรงพยาบาลนึงมาแพทย์คนนี้เป็นอดีตหมอโรงพยาบาลตำรวจเกษียณแล้วไปเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแถวถนนสุขุมวิททางที่จะไปบางนาแล้วแกเนี่ยเป็นพลตำรวจโทแกก็มารับเป็นแพทย์เจ้าของไข้แกเป็นแพทย์สัญญกรรมและข้อแกก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันถ้าอยู่โรงพยาบาลไหนก็ไหนๆก็เป็นไหลติดแล้วก็เจาะรูไหลติด4รูละกันแก้ไหลติดไหลติดเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้จะทำไงต่อไปก็บอกเป็นหัวใจเป็นสมองหมอตุลก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นหัวใจเป็นสมองเนี่ยพวกนี้เขาจะไม่ผ่าเลยก็ต้องรักษาหัวใจสมองให้เสร็จก่อนมันผ่าอย่างนี้แสดงว่าไม่เป็นจริงไม่เป็นหัวใจจริงไม่เป็นสมองจริงที่บอกหัวใจรั่วนั้นไม่จริงสมองนั้นไม่จริงเลยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วปุ๊บคุณทักษิณต้องอยู่ถึงเมื่อไหร่อยู่ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์เพื่อที่คุณทักษิณจะออกมาเฉิดโฉมงามประโลมใจได้เช่นนางใดๆในล่าสวยหยาดฟ้ามาดินได้18กุมภาก็จะครบ6เดือนก็คือครึ่งหนึ่งของ1ปีที่ได้อภัยลดโทษมาหนักกว่านั้นอีกฉันจะไปดูอายุ70กว่าไม่สบายด้วยปานตายก็ขออนุญาตไม่ต้องอยู่ในเรือนจำไม่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลก็อยากจะกลับบ้านไอ้เราเนี่ยเราก็แค่เจอแค่ตูนเจอแค่หมอบางคนคุณพี่วีระธีรพัฒน์จะไปเจอใครไม่รู้ก็บอกว่าคุณรู้มาจัดรายการในไทย PBS อ่ะ3คนอ่ะบอกคุณสุริชัยคุณอะไรอ่ะคมวัชรพงษ์เลยเนี่ยวิสุทธิ์คุณรู้ไหมผมไปเจอเขาบอกว่าเขานั่งกินข้าวคุยกับหมอใหญ่ลงมาตำรวจแล้วคุณสุริชัยก็เลยพูดขึ้นมาว่าคืออันนั้นเป็นช็อตแบบช็อตนรกมากแกมันช็อตฟิลมากแล้วมันคนคลิปอันเนี้ยมันเยอะมากบอกเนี่ยรู้มากเขานั่งกินข้าวกันแล้วนะเขานั่งกินข้าวกับผอ.โรงพยาบาลตำรวจในชั้น14คุณสุริชัยบอกถ้าคุณรู้จริงคุณต้องรู้เขากินอะไรเขาพูดสวนดีเลยข้าวมันไก่โอ้โหฮากัน3คนเลยข้าวมันไก่แล้วมึงเป็นหัวใจรั่วได้ยังไงมึงกินข้าวมันไก่อ่ะขอโทษคุณทักษิณเป็นหัวใจรั่วอะไรกินข้าวมันไก่ได้ไม่ควรตายเหรอเขาไม่กลัวเขาไม่กลัวกฎหมายพวกนี้ไม่กลัวอะไรเลยทักษิณเข้ามาเขาไม่กลัวกฎหมายเลยลูกทักษิณเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยน้องสนิททักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีลูกน้องทักษิณในรัฐบาลทั้งหมดไม่มีใครกลัวอะไรเลยทุกคนกลัวแต่ว่าเราจะรับใช้ทักษิณได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มมืออันนี้เราไม่รู้นะนั่งกินข้าวมันไก่เขากล่าวกันว่านะโดยพี่วีระได้กล่าวในรายการอีกรายการหนึ่งคุณหมอเขากล่าวกันว่านะการกินข้าวมันไก่แสดงว่าเขาไม่ได้ป่วยมากไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยขนาดคนป่วยก็ไม่นั่งกินข้าวก็ได้นั่งกินข้าวด้วยกันเลยเหรอนั่งกินข้าวเพราะว่าคนไข้ที่ป่วยหนักมากเลยคุณชวนอ่ะคุณชวนมาพูดเป็นคลิปนี้ก่อนคลิปแชร์กันเยอะมากขออนุญาตใช้นะคะคุณชวนไปดูฟังคลิปคุณชวนหลีกภัยค่ะขอเรียนว่าผมทำหนังสือไปถึงเลขาธิการแพทยสภานะครับต่อกรณีที่เกิดขึ้นขนาดนี้กรณีโรงพยาบาลตำรวจผมทำหนังสือถึงเลขาแพทยสภาพลอากาศโทนายแพทย์อิทธิพรว่าท่านเลขาควรจะป้องกันแพทย์ไว้ก่อนปกป้องป้องกันไว้ก่อนโดยแนะนำแพทย์เราอย่าไปเซ็นหรือรับรองอะไรที่ไม่ถูกวันหนึ่งเรื่องนี้จะปรากฏขึ้นมาปิดไม่มิดหรอกที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะผมได้คุยกับท่านอาจารย์ในคณะแพทย์บางท่านท่านบอกว่าได้บอกลูกศิษย์ที่โรงพยาบาล นั้นไว้ว่าอย่าไปเซ็นอย่าไปทำอะไรนะผมบอกถ้าอย่างนั้นน่าจะให้แพทยสภาเขารับรู้ผมก็เลยทำสื่อถึงแพทยสภาไปหนึ่งฉบับเมื่อเดือนธันวาคมครับว่าช่วยกรุณาป้องกันเอาไว้ก่อนเพื่อไม่มีปัญหาอะไรก็ตามนะครับเชื่อเถอะครับความจริงต้องเป็นความจริงวันยังค่ำวันนี้ไม่ปรากฏวันหน้าต้องปรากฏผมรู้ว่าหลายคนไม่อยากทำผิดแต่แพทย์ติดคุกก็เพราะเกรงใจของจริงนะครับ
ของจริงมีนายแพทย์รัฐมนตรีคนหนึ่งติดคุกเป็นคนดีคนหนึ่งมีความรู้เป็นหมอไม่ใช่คนโง่ทำไมต้องติดคุกเกรงใจนายรุ่นน้องผมธรรมศาสตร์สองคนติดคุกจบนิติศาสตร์จบกฎหมายมียศเป็นพลตำรวจเอกอีกคนเป็นพันตำรวจเอกเป็นทั้งตำรวจเป็นทั้งนักกฎหมายติดคุกได้อย่างไรเกรงใจไปวิ่งเต้นก็ดีเกรงใจภรรยาภรรยาเกรงใจคุณหญิงเพราะนั้นความเกรงใจก็เป็นที่มาที่ทำให้สิทธิธรรมศาสตร์หลงคนนั้นติดคุกคนละ2ปีผมเคยใช้คำว่ายอมขัดใจนายดีกว่าติดคุกในอนาคตนี่คือสิ่งจริงที่เกิดขึ้นมีหลายเรื่องที่น่าเสียดายที่ไปทำสิ่งที่ผิดพลาดอันเกิดจากความเกรงใจไม่ใช่ไม่รู้กับคนระดับบัณฑิตก็รู้แต่ความเกรงใจเพราะนั้นบางเรื่องจึงเป็นเรื่องที่ขณะนี้ไม่ปรากฏแต่จะปรากฏต่อไปในอนาคตท่านชวนทำไปแล้วค่ะทำหนังสือถึงแพทยสภาครับงานนี้จะมีหมอติดคุกอีกหลายคนปรบมือท่านชวนด้วยต้องอย่างนี้ค่ะ